สวัสดีค่ะวันนี้รัฐนะคะผักหลังห้องชวนกันปลูกวันนี้รัฐก็จะมีเทคนิคแชร์ไอเดียการจัดสวนผักริมระเบียงแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดระเบียงผักให้สวยงามแบบง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะคะของรัฐก็จะเลอะวางไม่เป็นระเบียบนะคะอันนี้จะเป็นของพี่นะคะก็ของคุณพี่เบิ้มของเราก็จะสวยงามแบบนี้นะคะก็เราก็สามารถเห็นไหมคะเพื่อนๆเราก็สามารถใช้สิ่งที่เหลือใช้จากวัสดุครัวเรือนที่เรามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นถังผลิตซักน้ำยานะคะหรือเราจะใช้ขวดน้ำ 1.5 ลิตรปลูกได้แบบง่ายๆนะคะเราจะเริ่มจากกระถางพวกนี้นะคะจะเป็นต้นกะเพรานะคะเราก็จะเรียงไว้ข้างนอกริมระเบียงแบบนี้นะคะเป็นระเบียบนะคะระเบียงก็ไม่ได้เปื้อนนะคะเห็นไหมคะระเบียงก็จะสวยงามนะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆเนาะเป็นชมบรรยากาศการจัดสวนริมระเบียงห้องฉบับที่เราอยู่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเพื่อนๆลองทำตามได้นะคะแต่คอนโดไม่แน่ใจว่านิติเขาจะยอมไหมนะคะถ้าเรายื่นออกไปข้างนอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งเจ้าก็หองหอก็มาเห็นเรียบร้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่เราต้องดูตอนเราย้ายออกนะคะเพราะว่าเขาจะคิดเงิน ก็เนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศง่ายๆนะคะก็จะเป็นเราก็จะใช้ตะแกรงสีดำนะคะเพื่อนๆ เนี่ยเห็นไหมคะตะแกรงสีดำมามัดแล้วก็ยื่นออกไปข้างนอกประมาณ2ไม้บรรทัดนะคะก็จะวางไว้เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการจัดระเบียบสวนผักได้แบบสวยงามนะคะเนี่ยค่ะซึ่งต้นไม้ประดับชนิดใบใหญ่อย่างนี้เราก็เอาไว้ข้างนอกริมระเบียงได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็มาแชร์ไอเดียเนาะสำหรับใครที่กลัวห้องเลอะหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักลองยื่นออกมาริมระเบียงได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะแขวนไว้นอกริมระเบียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะกระถาง8นิ้วเราก็จะปลูกเนี่ยค่ะมีต้นหม่อนเราก็มีนะคะพี่เขาจะปลูกต้นหม่อนด้วยนะคะต้นมะละกอก็มีนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเยอะเลยนะคะวางไว้ได้ประมาณ20กระถางนะคะกระถางประมาณ8นิ้วเนี่ยค่ะเป็นการแชร์ไอเดียสำหรับใครที่พื้นที่น้อยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเรามีแค่ตะแกรงตรงนี้เนาะเราก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะแล้วเราก็ยื่นออกไปประมาณ2ไม้บรรทัดไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วเราก็ใช้ลวดยึดจากริมระเบียงห้องตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอนเนาะก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็สำรวจริมระเบียงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าพืชผักที่เราปลูกมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะใช้งานได้ประโยชน์จริงนะคะก็คือมีต้นกะเพรานะคะที่เราเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นกะเพรานะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะต้องแต่งสาวให้เขานะคะเนี่ยค่ะกะเพราแดงนะคะมีฤทธิ์ร้อนแรงแล้วเราก็ลงมาดูนี่นะคะไฮไลท์ของต้นนี้ผักริมระเบียงเราสามารถปลูกได้แบบตอใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะเพื่อนๆนี่คือตะไคร้นะคะเนี่ยค่ะตะไคร้ของจริงนะคะไม่ได้อิงนิยายเห็นไหมคะกอเขาใหญ่มากเพื่อนๆดูลำต้นเขานะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็จะยื่นมือออกไปรดน้ำต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะเป็นตะไคร้นะคะกอตะไคร้จริงๆของผักริมระเบียงนะคะก็จะเป็นสวนผักของคุณพี่เขาเนาะคุณพี่ที่ดูแลเราอันนี้จะเป็นใบแมงลักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อมาเนาะแต่ว่าตะไคร้เราก็ปลูกเองจากการปักชำนะคะซึ่งเกิดมากอันนี้จะเป็นผักเป็ดน้ำนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข่าเห็นไหมคะเป็นข่านะคะแล้วก็ที่ข่าไม่ได้นะคะช่วงนี้กระแสฮิตก็จะเป็นต้นตะกระชายนะคะกระชายของพี่เขาก็จะมีนิดเดียวเนาะก็ของรัฐก็จะมีเยอะเพราะเราซื้อมาเยอะแล้วก็ปลูกไว้เยอะนะคะก็อันนี้จะเป็นรากต้นกะเพรานะคะกะเพราต้นนี้น่าจะ1ปีแล้วนะคะแล้วเราก็ปลูกต้นส้มด้วยนะคะเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นต้นสิริมงคลนะคะจะได้มีโชคส้มหล่นนะคะเพื่อนๆลองปลูกตามได้นะคะ
แล้วก็ปลูกไว้ให้เขียวงามริมระเบียงอันนี้จะเป็นต้นมะละกอจริงๆนะคะเนี่ยค่ะมะละกอนะคะมะละกอเขาก็มียอดเขาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาให้ดูน่ารักมากค่ะมะละกอเนี่ยค่ะเป็นฉบับหลังห้องแต่เราก็ปลูกได้จริงนะคะนี่มะละกอเนาะเราก็จะปล่อยให้เขาไว้ออกผลให้เราว่าจะได้ผลไหมนะคะแล้วพี่เขาก็เพาะนี่นะคะไฮไลท์ก็มีต้นทุเรียนนะคะเราก็กินเสร็จเราก็สามารถยังไม่เอาทิ้งเนาะเราก็เอามาเพาะได้เห็นไหมคะเราก็เพาะในขวดน้ำยาซักผ้าอย่างนี้นะคะเราใช้แล้วเราก็ไม่ทิ้งเนาะเราก็ตัดขวดแล้วก็มาปลูกได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะคะทุเรียนพันธุ์ภูเขาไฟของเรานะคะที่ศรีสะเกษเนาะเมล็ดจะเกิด2เมล็ดนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งอยู่ด้านนู้นซึ่งเขาออกยอดออกต้นลำต้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นพวกมะเขือที่พี่เขาเพิ่งเพาะใหม่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นต้นส้มต้นส้มนะคะก็อันนี้ต้นถั่วพุ่มเนาะก็แบ่งกันแล้วก็เขาก็หักนะคะก็เป็นแชร์ไอเดียนะคะสำหรับใครที่กลัวห้องเลอะหรือว่าอะไรนะคะอย่างนี้นะคะห้องไม่เลอะนะคะเป็นระเบียบสวยงามมากนะคะผักริมระเบียงก็จะเขียวชุ่มชื้นตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรดผักก็ทำให้มีความสุขนะคะเราเห็นผักโตแบบนี้เราก็จะมีความสุขนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยิ่งตะไคร้นะคะเราก็สามารถนำมาต้มน้ำตะไคร้ได้อันนี้ก็ยอดกะเพราแบบอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศริมระเบียงผักหลังห้องจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระเบียบเนาะรัฐก็จะให้เห็นความเป็นระเบียบแชร์ไอเดียนะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่มีพื้นที่ลองทำตามได้นะคะเราจะอยู่คอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆเราก็ลองทำดูเนาะปลูกได้นะคะก็ได้ผลเราก็ได้เก็บใบผัดเก็บต้มยำนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศผักริมระเบียงหลังห้องของจริงนะคะต้นนี้ก็จะซื้อมาเนาะก็จะเห็นถุงเนี่ยนะคะนี่ซื้อมาไม่ได้เพาะเองเนาะแต่ต้นเล็กๆเดี๋ยวเราก็กำลังเพาะนะคะอย่างเราก็จะปลูกในกระถางหรือว่าวัสดุเหลือใช้นะคะมีกระถางก็ใช้กระถางหรือว่าถ้ามีนี้เราก็ใช้วัสดุเหลือใช้ก่อนเนาะก็จะได้เป็นประโยชน์มากๆนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบท้ายด้วยต้นกระชายสวยๆแบบนี้นะคะก็ thank you for watching my video see you again next time have a nice day ก็อย่าลืมก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe มุมล่างขวาให้ทางช่องของเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย